นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงขั้นตอนดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการเส้นทางแรกช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 179,413 ล้านบาทว่าจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4เฟสคือเฟสแรกช่วงสถานีกลางดงปังอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรเฟสที่2ช่วงอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาระยะทาง11กิโลเมตรเฟส3แก่งคอยนครราชสีมาระยะทาง 119.5 กิโลเมตรและเฟส4แก่งคอยกรุงเทพมหานครระยะทาง119กิโลเมตรโดยจะเร่งก่อสร้างเฟสแรกในช่วงสถานีกลางดงปังอโศกก่อนโดยว่าจ้างจีนเป็นผู้ออกแบบค่าจ้าง 1,706 ล้านบาทปรับลดจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 1,824 ล้านบาทคาดว่าจะลงนามในสัญญาก่อสร้างกับจีนได้ในการประชุมร่วมครั้งที่20ที่ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 15-17 สิงหาคมนี้ในขณะที่การประชุมร่วมครั้งที่19ที่ฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพิ่งจัดขึ้นช่วงวันที่5ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมามีการหารือรายละเอียดสัญญาการออกแบบนายอาคมบอกนะครับว่าสัญญาควบคุมงานจะลงนามช่วงต้นเดือนกันยายนจากนั้นจึงเริ่มก่อสร้างเฟสแรกได้ในเดือนตุลาคมซึ่งการก่อสร้างเฟสแรกใช้งบประมาณ425ล้านบาทกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศและก็จะไม่มีการเปิดประมูลเพราะรัฐบาลต้องการให้โครงการเกิดขึ้นได้เร็วจึงมอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานก่อสร้างมั่นใจว่ามาตรฐานการก่อสร้างจะสอดคล้องกับเทคโนโลยีระบบรถไฟของจีนอีกทั้งเฟสแรกระยะทาง3กิโลครึ่งยังเป็นรางรถไฟระดับดินยกระดับเล็กน้อยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ผมเรียนว่าแยกเป็น3สัญญาย่อยด้วยกันสัญญาที่ 2.1 ที่เราพูดกันคือสัญญาการออกแบบอันที่2คือสัญญาในเรื่องของการควบคุมงานอันที่3คือสัญญาในเรื่องอนุสัญญาและระบบตัวรถเมื่อลงนามในสัญญานั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเริ่มดำเนินการในตอนที่1ได้ส่วนตอนที่2นั้นก็จะทยอยกลับมาซึ่งในการเจรจากับจีนนั้นก็ตกลงกันว่าเขาจะใช้เวลาในการออกทยอยส่งแบบนั้นให้ครบภายใน8เดือนแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้ละเพราะว่าเมื่อสัญญาเดินแล้วเนี่ยเขาต้องเร่งเพราะว่าต้องการให้มีการก่อสร้างนั้นมีความต่อเนื่องทั้ง4ตอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เจรจากับทางจีนนะครับส่วนการก่อสร้างเฟส2 3และ4จะใช้รูปแบบการเปิดประมูลซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเรื่องเงินลงทุนสำหรับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาวิ่งด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง17นาทีตั้งเป้าจะเปิดให้บริการปลายปี2564มีพื้นที่ที่ต้องเวนคืน 10-15% หรือ2815ไร่มีสถานีจอดรับส่งคน6แห่งคือบางซื่อดอนเมืองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปากช่องนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่2ข้างทางโครงการนี้ก็คือสระบุรี90ไร่ปากช่อง541ไร่และนครราชสีมา272ไร่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอัตราค่าโดยสารคิดเริ่มต้น80บาทบวกเพิ่ม 1.8 บาทต่อกิโลเมตรเช่นจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาค่าโดยสารอยู่ที่535บาทจากกรุงเทพหากลงปากช่องค่าโดยสาร393บาทลงที่สระบุรี278บาทลงที่พระนครศรีอยุธยา195บาทค่ะ